วันนี้ก็ถามมีเกมมาให้พี่ฟิล์มน้องฟิล์มได้เล่นกันอีกแล้วนะครับเป่ายิงฉุบวัดดวงใครแพ้อดกินข้าวเย็นมา1 2 3ปั๊บแพ้ใครชนะอดข้าวเย็นไปเลยนะโอเคครับผมวันนี้นะพ่อถามมีชาเลนจ์มาให้เล่นไม่ใช่มาเป่ายิงฉุบนะครับค่ะพี่ฟิล์มน้องฟิล์มเคยเล่นป๊อปอิทเปล่าเคยพี่บ้านเรามีเยอะมั้ยคะเยอะครับผมแล้ววันนี้นะพ่อถามสั่งมานะครับผมนี่ก็คือป๊อปอิทนะครับแล้วก็มีลูกเต๋าให้ด้วยนะครับเกมป๊อปอิทวัดดวงนะครับใช่เขาก็จะมีแบ่งเป็น2ฝั่งนะครับแล้วก็จะมีถาดตรงกลางไว้ถอยเต๋าแล้วก็จะมีปุ่มนะครับ1 2 3 4 5 6 6แถวนะครับฝั่งละ6แถวนะครับสมมุติพี่ฟิล์มนะครับถือเต๋าสีน้ำเงินน้องฟิล์มถือเต๋าสีขาวพี่ฟิล์มทอยก่อนค่ะได้4แล้วกดไป4อันใช่น้องฟิล์มทอยค่ะ6 2 4ใช่แล้วนะครับก็จะประมาณนี้นะครับใครที่พลอยเต๋าแล้วบีบป๊อปอิทนะครับหมดก่อนนะครับคนนั้นคือคนที่ชนะนะครับใช่วันนี้นะครับสำหรับผู้ที่ชนะนะครับจะได้เยลลี่ของแท้คนแท้ได้ของปลอมเยลลี่ลูกตากับลูกโลกใช่ครับผมมาเดี๋ยวพลอยดูก่อนคนที่ชนะนะครับก็จะได้เป็นนี่เลยเป็นเยลลี่ลูกตาของแท้นะคะกับเยลลี่ลูกโลกของแท้ใช่ครับผมอันนี้สั่งมาจากเยอรมันเลยนะครับเยอรมันจริงๆ ถ้าเกิดว่าของไทยเนี่ยข้างหลังเขาเป็นไงคะน้องฟิวมันจะเป็นแบบเป็นภาษาไทยนะขอดูหน่อยค่ะมันก็มีของแท้ที่เป็นแบบว่าขายในเซเว่นเหมือนกันใช่ซึ่งน้องฟิวเคยกินแล้วเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะ อันนี้ข้างหลังจะเป็นภาษาเยอรมันเลยนะค่ะขอดูหน่อยค่ะนี่เห็นไหมครับอันนี้พ่อถาสั่งมาเลยนะครับแต่อันนี้น้องฟิวเคยชิมแล้วมันจะแบบในเซเว่นใช่ไหมมันจะนุ่มๆอ่ะไอ้เยลลี่ลูกโลกแล้วคือมันแบบไส้มันจะหวานๆเปรี้ยวๆแบบเปรี้ยวๆขนาดนั้นเลยตรงสีๆมันจะอร่อยมากทุกคนมันจะมีหลายรสมากแบบแอปเปิ้ลเลมอนสตรอเบอรี่อะไรเงี้ยครับผมแล้วก็อันนี้จะเป็นลูกโลกใช่ไหมน้องฟิวยังไม่เคยกินใช่ครับแล้ววันนี้นะครับใครที่ชนะนะครับรับไปเลยนะครับเยลลี่ลูกตาลูกโลกของแท้คนแพ้รับของปลอมนี่ของปลอมให้เขาดูหน่อยน่ากลัวนี่นะครับวันนี้ก็จะเป็นเยลลี่ลูกตานะครับวันนี้จะเป็นของปลอมนะครับใช่หนูไปซื้อจากพี่ต้นมาตอนที่พี่ต้นขายส้มตำเหรอใช่หนูไปขอซื้อต่อลูกโลกให้พี่ฟีหมดโหลเลยถือไว้ อันนี้จะเป็นของปลอม อันนี้คือน่ากลัวมากน่ากลัวพอๆกันแหละที่เป็นของปลอมอ่ะเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าวันนี้นะครับระหว่างของแท้ของปลอมใครจะได้ไปนะครับค่ะเดี๋ยวได้ของปลอมต้องกินไหมไม่อย่าหากินนะคะทุกคนอย่าหากินเอาไปโชว์พออ้าวแล้ววันนี้อ่ะถ้าได้ไปไปทำอะไรอ่ะให้พ่อกินเราควรกินหรือว่าเราจะหลับกันไม่เอาไอ้อย่างงี้เอาเป็นว่าถ้าได้ของแท้ก็ได้กินได้ของปลอมก็แล้วแต่จะกินหรือไม่กินก็ได้แต่จริงๆไม่ควรทานนะครับใช่ควรกินของที่มันมีออยงออยอนเนี่ยเชื่อว่าปลอมเราจะกินของปลอมทำไมเนาะใช่ครับผมมาเดี๋ยวเรามาเล่นกันดีกว่าใครอยากได้ของแท้ยกมือขึ้นว้าเดี๋ยวเรามาเล่นกัน2ตานะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าใครจะได้ไปนะครับค่ะมากติกาของเราง่ายนะครับเข้าใจแล้วนะคนที่ชนะได้ของแท้คนแพ้ได้ของปลอมค่ะยืนคนละฝั่งไหมลูกยืนฝั่งนั้นฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้มงคลแพ้สองตาตู้พี่อยู่ฝั่งนี้เกี่ยวไปยืนฝั่งตู้ตัวเองเกี่ยวนั่นคุณเนาะตาแรกเป็นอะไรดีเยลลี่ลูกตาของแท้อยู่นี่ของปลอมอยู่นี่ใครที่ชนะได้ไปนะครับพร้อมปล่อยยิงฉุบกันครับเริ่มเต่าก่อนยิงฉุบ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 ของหนูค่ะเอาสีขาวค่ะเอาสีขาวลูกเลือกทำไมก่อนทุกคนมาทอยคนแรกเลยหนูเพราะหนูอันนี้ได้นิ่งสักสองว้าวครับพี่ฟิล์มครับสีเรียบร้อยค่ะสามสูงถ้าเราบอกว่าตรงตามันไปอะฟิลสองนั่นไงต่ำตามันไปเอาแล้วน้องฟิวได้เท่าไหร่คะสี่สองสี่แถวหนึ่งหมดแล้วสี่เฮ้ยทำไมแบบก็เหมือนกันเลยอ่ะเดี๋ยวน้ำคล้ายกันไงสี่อีกแล้วนะครับสองสี่ห้าเสมอสองสี่ห้าเห็นไหมนี่บอกแล้วบอกเลยบอกแล้วห้ามบังนะทุกคนสามไอจะได้ไม่ได้ของแท้เนี่ยเอาแล้วเห็นแล้วสองสามสี่หกจะหมดแถวสามเฮ้ยสามอะไรอ่ะคนระวังนะฮะเฮ้ยหกสองตาตีเดี๋ยวพี่ฟิวห่วงอะไรไหมเนี่ยพี่หกยังไม่ออกเลยมือไม้สั่นไปหมดเลยเฮ้ยหกเหมือนกันนะครับเฮ้ยมึงแถวสามเหรออืมสี่สองสี่สามเฮ้ยพวกหมดแถวสามเอง
ค่ะนะครับหมดแล้วไหนสองเดี๋ยวขอดูของน้องฟิวก่อนตอนนี้น้องฟิวกดไปแล้วทั้งหมด4แถวเต็มเหลือ2แถวสุดท้ายนะพี่ฟิวมาเหลือตั้ง3แถวแน่อุ๊ย2เฮ้ย3เฮ้ยพี่ฟิวมันต้องเชียร์ให้น้องฟิวได้1มั่งดิโอ้เฮ้ยเต็มแล้ว1 1 1 5ก็นี่ไง1ลบ6เท่ากับ5โอ้ยอย่าแป๊บนะน้องฟิวเหลือแค่แถวกับอีก2จุดเองใช่ไหม2 4 6 8 10 12ขอ6ซ้ำ2ตาได้ไหม1 1 1 1 1 1 1 1 6 1 5 2 4 5เฮ้ยฟิล์ม6มาแล้วรัวโอ้โหออกนอกแผ่นเลย1 1ทุกตาเลย1 6 1 3ฟิวเหลือแค่4ช่องอ่ะฟิล์ม6อ่ะ1 1 1 1 1 1 1 1โอ้เฮ้ยไม่ได้แล้วแหละโอ้น้องฟิวชนะนะครับเย้ได้อ่ะโอ้โหน้องฟิวขอดูหน่อยค่ะเยลลี่ลูกตาของแท้นะครับหอมเหมือนน้องซองเลยอ่ะดูของปลอมดิอีไหนขอดูหน่อยทำไมแค่ลูกตาทะลักเองไม่เห็นเป็นไรเลยเย้น้องฟิวกินไหมคะพี่พิมของปอมไม่กินหรอคะไม่กล้ากินสักอันเลยพ่ออ้าวงั้นก็ยืนดูปากน้องกันดิใช่พิมไม่คิดจะแบ่งบ้างหรอโอ้โหก็ดูหน่อยค่ะมีกี่สีคะรอบนี้มี2สีเฮ้ยมันแตกต่างอ่ะใช่พ่ออย่าน้องพิมให้ดูนะว่าอันนี้ปกติใช่ไหมอันนี้สีดำอ่ะมันจะอยู่ข้างล่างสีเขียวเหมือนแบบกบไว้แต่เนี้ยเป็นชั้นแยกออกมาเฮ้ยมันต่างกันเยอะเหมือนกันใช่แล้วก็ข้างหลังของแท้มันเขียนว่าเทยแล้วของปอมอ่ะคะไม่มีอะไรเขียนไปเลยแล้วมันจะแยกออกเป็น2ชั้นอ๋อมันจะไม่เหมือนกันแต่จริงๆอ่ะฟังก์ชันที่เป็นของแท้มันจะมีสีแดงกับสีฟ้าด้วยแต่ว่าอันนี้ได้มาเป็นสีเขียว2สีเดี๋ยวนะเขาใหญ่กว่าด้วยปะใช่น่ากินกว่าน่ากินกว่าอืออย่างนี้ต้องชิมแล้วอ่ะครับน้องๆชิมไปนี่แล้วน้องฟิวไม่เห็นเขาบอกว่าเนี่ยมันจะแกะง่ายด้วยเมนูเหมือนกันไม่ใช่ป่ะนี่ของแท้มันจะแกะง่ายไม่ต้องใช้ฟันอ่ะพี่ฟิล์มลองกินของปลอมโชว์มาอุ้ยใช่ยังอุ้ยกินหอมมากเลยแล้วทุกคนจะดูอันเนี้ยมันจะแบบมันจะกรึบมันจะเหมือนกับเข้ากันมากเลยโอ้ยเป็นยังไงบ้างเฮ้ยมันมีไส้ด้วยเหรอใช่กินลูกตาเลือดทะลักเลยฟังเป็นยังไงคะเปรี้ยวอ้าวแล้วนี่อะไรอ่ะไม่รู้อยากกินอ้าวแพ้ก็ไม่กินเหรอนี่น้องฟิล์มไม่ค่อยเสนอยิงจบชนะหนูอ่ะมาเป็นอะไรลูกหนึ่งอ่ะได้แล้วก็แพ้อ่ะสามแพ้ก็อดกินยังไม่ทันพูดจบเลยสามตาแล้วให้เขาดึงน้องแบบอดดูยังเดี๋ยวนี่ก็แพ้สองแล้วจะเอาอะไรอีกอ่ะไม่ได้หนึ่งละสองไม่เดี๋ยวคนเขาหาข้อแก้ตัวปีอย่างว่าก็คนจะกินนะเออวะเฮ้ยแล้วมันจะส่งผลยังไงแพ้ก็ได้กินเนี่ยก็หนูอยากกินนะเนี่ยนอกรอบอ่าโอเคนะครับรสชาติเป็นไงครับน้องฟิวของแท้อร่อยเฮ้ยมันหยินหยินยังไงเหรอน้ำลายไหลแล้วดื้อ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 เหรอใช่ฟิวอยากกินแค่ข้างบนน่ะอืมลองชิมดูเป็นไงครับอร่อยนะฟิวน้องชิมของปลอมด้วยของแท้น้องฟิวบอกว่าอร่อยใช่ไหมคะใช่แล้วพี่ฟิวอ่ะอร่อยใช่ไหมครับแม่สี่ลูกนี่พ่อซื้อมาเท่าไหร่นะ360บาทเกือบ100อ่ะลูกละ90บาทนะครับปกติอ่ะถ้าเราซื้อใน7ลูกมาเท่าไหร่นะ24แต่อันเนี้ยพ่อถามบอกนะว่าเราเอามาจากเยอรมันเลยนะเยอรมันใช่ครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวตาต่อไปนะเราจะมาแข่งกันนะครับคนที่ชนะนะครับได้เยลลี่ลูกโลกของแท้คนแพ้ได้ของปลอมนะครับมาเดี๋ยวมาดูกันใครได้เลือกลูกเต๋าก่อนนะครับค่ะมายิงจุ๊บชุบชุบสีหาค่ะอยู่ตรงมือเลยโอเคครับผมพี่ฟิล์มคิดว่าตานี้จะชนะไหมก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะต้องรอลุ้นเอาได้ครับผมโอเคมากครับน้องฟิล์มเลยฮกเฮ้ยแล้วว่าสองโอเคครับผมพี่ฟิล์มจะได้เท่าไหร่เนี่ย2 3 3 4 4นะครับพี่ฟิล์มกดครับ2บวก2เท่ากับ4โอเคครับผมน้องฟิล์มฮะ6 1ว้ายบวกกันเป็น6พอดีเลยโอ้พี่ฟิล์มเหมือนลำสั่น6โอ้โห2 4 6 6ป่ะขอ6ได้มั้ย3เอาไปครึ่งนึงก่อนแล้วกันตาฟิล์มตาฟิล์ม6โอ้ย4 6ไม่เราต้องแบบใช้วิชาดึงพี่ฟิล์มถ้าเกิดว่าหนูชนะให้น้องกินปะพี่อยู่ให้เหรอแต่เมื่อกี้ป้าบอกอยู่นะต้องบอกว่าอยู่เหมือนกันต้องหนูไปตันเอาไว้หนึ่งสองสามอ้าวหนึ่งสองนะ
สูตรไหนเนี่ยสองมันใช้ดวงกับตาเมื่อกี้ไปหมดแล้วเฮ้ยพี่ปีมาแรงอ่ะสี่ห้าเฮ้ยใจเนียนนะฟิวเฮ้ยสองเฮ้ยเราต้องแบบเราต้องโยนสูงสูงไม่ทุกคนสองสี่หกเขาทำยังไงเขาทำยังไงไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่ขอดูเขาทำยังไงแล้วก็สมมติใช่ไหมอยู่ด้านนี้แล้วเขาไม่มันต้องอยู่ด้านนี้แล้วก็ push อย่างเงี้ยอืมตึงเลยค่ะสี่นะครับสี่ได้นะทุกคนพี่ฟิล์มครับเอาสีฟ้าพี่ฟิล์มนะครับสองเห็นไหมพี่ก็ปกติเขาทำอย่างนี้ใช่ไหมทุกคนเขาทำอย่างนี้ใช่ไหมทุกคนนั่นแหละทำอย่างนั้นแหละทำบ่อยๆนะโอเคหนึ่งนะครับพี่ฟิล์มหกหกอีกแล้วสี่หกเฮ้ยลงไปแล้วนะนี่ขึ้นแถวสี่นะสองอีกแล้วไอ้เนี่ยหมดแถวสองแล้วเนี่ยโอ้ยยังเก่งเลยพี่ฟิล์มไปแถวสี่เฮ้ยหนึ่งสองเป็นเยอะกว่าอยู่ดีอะฟิวเยอะกว่าแถวครึ่งนะหกครับสองสี่หกแปดสิบเอายังยังตื่นเถอะเฮ้ยหกอีกแล้วฟิวห้าหนูเริ่มไม่อยากเล่นแล้วอ่ะทำไมเป็นยังไงหกห้าสองสี่ห้าเฮ้ยฟิล์มขึ้นแถวแถวไหนแล้วเนี่ยแถวห้าแล้วหนึ่งนะครับสองสี่ห้าเฮ้ยเฮ้ยหกสามฟิวต้องได้6นะคะทุกคนเพื่อจะแบบเท่ากัน6 1เอาไป1ก่อนอีก5แต้มเดี๋ยวกำลังมาฟิวดวงตกอ่ะ3เฮ้ยครบแล้วเหลือแถวสุดท้ายแถวเดียวเอง6 1โอเคทำไมเดี๋ยวเราต้องขอ1ถึงมันจะออก6บ่อยโอเคเดี๋ยวมาดูกันนะครับพี่ฟิล์มแถวสุดท้ายแล้วนะ5นะครับ4 5หรือ5เองโอเคน้องฟิวค่ะ1เฮ้ยขอ1ได้6เป็นไปได้ไงขอ6ได้1อ่ะนะ2 4 6แต่พี่ฟิล์มอ่ะถ้าได้5พี่ฟิล์มก็ชนะแล้วนะ4 2 4น้องฟิล์มอ่ะบอกเลยนะว่าของน้องฟิล์มศักดิ์สิทธิ์มากเมื่อกี้เราขออะไรนะขอ1ขอ1มันชนะ6 1 3เกือบ1อ่ะเมื่อกี้อ่ะพี่ฟิล์มหกอีกแล้วมันน่าจะแบบพอได้กลืนใช่ไหมแล้วก็โอเคนะครับพี่ฟิล์มตานี้พี่ฟิล์มชนะไปนะครับเย้นี่นะครับอุ้ยชนะขาดเลยนะตานี้อ่ะโอเคผมพี่ฟิล์มได้เป็นเยลลี่ลูกโลกของแท้ลูกวิวได้เป็นคอนโทรลเย้แกะโชว์ด้วยนี่เดี๋ยวเป็นไงพี่เอ็กของแท้อยากเห็นอ่ะอุ้ยทำไมเป็นดำๆอยู่ข้างหลังอ่ะน่าจะเป็นไส้ข้างในเขาปะอุ้ยใช่หรือเปล่าเนี่ยพ่อมาดูหน่อยที่ไหนได้อันนี้ของปลอมอันนี้ของแท้หนูบอกแล้วเนี่ยเราต้องเอามาแลกกันงั้นฟิวกินโชว์ดิไหนขอดูหน่อยพี่ฟิล์มอันนี้จะเป็นของแท้ใช่ไหมใช่แต่น่าจะเป็นไส้เขาปะข้างในอืมใช่แล้วดูดิเป็นช็อกโกแลตปะอันนี้บลูเบอร์รี่ครับไม่เป็นบลูเบอร์รี่เหรอใช่เพราะเห็นดำๆพอไม่สีแดงผสมกับสีฟ้าไส้เขาก็เลยออกมาเป็นสีม่วงไงเพราะว่ามันคลักออกมาใช่นะคือแต่มันคือรสบลูเบอร์รี่หนูเคยชิมแล้วของแท้นะใช่โอเคครับผมแล้วของน้องฟิวแล้วคะสีสวยๆอันนี้แท้กว่าแท้ไปไหนไม่รู้นะแพ้ไปอีกโลกนึงเลยนี่นะที่น้องฟิวได้ไปนะครับเดี๋ยวที่น้องฟิวได้ไปนะครับเป็นของปลอมนะพี่ฟิล์มได้เป็นของแท้นะครับพี่ฟิล์มบอกไม่คุยเยอะนะขอชิมเลยดีกว่าอุ้ยไส้เขาจริงด้วยอุ้ยอุ้ยใช่เหรอโอ้โหนี่น่ากินจังเลยอ่ะว้าวแล้วจะเล่นไปทำไมเนี่ยแพ้ก็ได้กินของแท้ชนะก็ได้กินของแท้เราแบบเราเป็นพี่น้องกันต้องรู้จักแบ่งปันกันค่ะเธอโอ้ยขอบูดูสวยคำคมเมื่อกี้บอกแหมพี่โกงหนูอุ้ยฟิวกินปุ๊บตัวฟ้าเป็นเสมอทำไงอะแป๊บนึงนะทุกคนเป็นน้องฟิวขอดูรสชาติแป๊บนึงมันหอมองุ่นบวกบลูเบอร์รี่แล้วก็เปรี้ยวๆคำแรกไม่รู้รสคำสองค่ะคือไม่รู้ว่าอะไรบ้างก็ยังไม่รู้มันคือเอามาอีกลูกดิฟิวเอามาอีกลูกไหมมันคือเยลลี่ลูกโลกมันคือทุกคนมันถ้ามันคล้ายๆน้องฟ้าฟ้าแบบองุ่นผสมบลูเบอร์รี่ก็เหมือนที่พี่พูดเมื่อกี้มันก็อันเดียวกันมันก็ต้องรสชาติเหมือนกันในฟิวใช่ทุกคนตรงไส้เขามันก็จะเนื้อเหมือนตรงลูกตาที่เป็นแบบว่ายืดๆอ่ะเพราะว่าอันเนี้ยมันจะเป็นน้ำในข้างในชิมดูเปรี้ยวบลูเบอร์รี่มันคล้ายๆแยมองุ่นแยมบลูเบอร์รี่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าฟิล์มชอบอันนี้มากกว่านะใช่หนูว่าอันนี้อร่อยใช่เพราะอันนี้แบบมินมีไส้ให้แบบแบบเปรี้ยวๆตัดกับหวานเงี้ยแต่อันนี้มันแบบหวานๆแล้วก็เปรี้ยวๆโอเคครับผมอ่ะก็สำหรับวันนี้นะพวกเราก็มาแข่งป๊อปอิทนะครับแบบทอยเต๋านะครับเป็นอะไรที่สนุกสนานมากใช่ครับผมโอเคครับผมถ้าเกิดน้องๆบอกว่าคลิปนี้สนุกสนานนะครับอยากดู EP ต่อไปนะครับก็พิมพ์1ไว้เยอะๆนะครับเดี๋ยวเราจะมาทำให้ดูกันนะครับผมสำหรับ EP นี้นะครับป๊อปอิทวัดดวงของเรานะครับก็เป็นอะไรที่สนุกสนานมากนะครับแล้วก็ช่วงนี้โควิดในทีระบาดหนักมากนะครับก็ขอให้เพื่อนๆดูแลสุขภาพให้ดีแล้วก็
ปลอดภัยทุกคนนะครับผมสำหรับคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบาย